เมื่อตัวแม่มาเจอกันซองเฮเคียวและฮันโซฮีคอนเฟิร์มร่วมซีรีส์ฆาตกรรมเดือดเมื่อตัวแม่มาเจอกันซองเฮเคียวและฮันโซฮีออกมาคอนเฟิร์มด้วยตัวเองกำลังจะมีผลงานร่วมกันในซีรีส์ฆาตกรรมเดือด The Cry of Confession เมื่อวันที่16มีนาคม66ที่ผ่านมาโลกโซเชียลต่างฮือฮากันใหญ่เมื่อนักแสดงหญิงตัวแม่แห่งวงการซีรีส์เกาหลีที่เชื่อว่าใครๆก็ต้องรู้จักอย่างซองเฮเคียวและฮันโซฮีได้ออกมาโพสต์ในสตอรี่อินสตาแกรมยืนยันด้วยตัวเองว่าทั้งคู่จะร่วมแสดงซีรีส์ The Cry of Confession ด้วยกันฮันโซฮีได้แชร์ภาพที่เธอถ่ายกับซองเฮเคียวและโพสต์คำบรรยายว่า The Cry of Confession ในเร็วๆนี้ต่อมาซองเฮเคียวได้แชร์โพสต์ดังกล่าวโดยวาดหัวใจล้อมรอบชื่อฮันโซฮีซีรีส์เรื่อง The Cry of Confession เป็นซีรีส์ที่จะพาเราไปติดตามเรื่องราวของผู้หญิงสองคนซึ่งชีวิตของพวกเธอได้เข้าไปพัวพันกับคดีฆาตกรรมโดยก่อนหน้านี้มีรายงานว่าทั้งซองเฮเคียวและฮันโซฮีอยู่ในช่วงกำลังพิจารณาว่าจะปรากฏตัวในละครนี้หรือไม่แต่จากการอัปเดตล่าสุดทางโซเชียลมีเดียนี้คาดว่าเป็นการยืนยันแล้วว่านักแสดงหญิงทั้งสองจะปรากฏตัวในละครเรื่องใหม่นี้ภาพประกอบสำหรับซองเฮเคียวที่ตอนนี้กำลังโด่งดังแบบสุดๆจากบทบาทมุนดงอึนในซีรีส์ล้างแค้นเดือด The Glory ในรอบนี้เธอจะมารับบทเป็นอันยุนซูครูสอนศิลปะที่ชีวิตพลิกผันหลังจากเข้าไปพัวพันกับเหตุการณ์ฆาตกรรมส่วนฮันโซฮีจะมารับบทเป็นโมอึนตัวละครลึกลับที่มีแนวโน้มต่อต้านสังคมด้านชาวเน็ตต่างรู้สึกตื่นเต้นที่จะได้เห็นเคมีบนหน้าจอระหว่างสองนักแสดงสาวต่างตั้งตารอเพื่อจะรับชมซีรีส์ดังกล่าวและแสดงความคิดเห็นว่าว้าวเป็นไปได้ไงฉันเริ่มตื่นเต้นและฉันคิดว่าทั้งสองคนดูคล้ายกันและตอนนี้พวกเขากำลังทำโปรเจกต์ร่วมกันมันน่าทึ่งมากที่มาโอเคป๊อปก้อยเที่ยวทะเลอย่างชิลหลังข่าวลือสนั่นแฟนคลับให้กำลังใจถล่มทลายก้อยเที่ยวทะเลอย่างชิลหลังข่าวลือสนั่นแฟนคลับให้กำลังใจถล่มทลายแบ่งฝั่งทวงคืนก้อยเที่ยวทะเลอย่างชิลจากที่มีข่าวว่านิกกี้ณชัดกำลังเดินหน้าตามง้อและได้มีการพูดความในใจถึงก้อยอรัชพรว่าเป็นผู้หญิงที่ผมรักรองจากแม่อันนี้ผมพูดเรื่องจริงผมพูดอะไรมากไม่ได้นอกจากคำว่ารักมากคิดถึงสุดหัวใจฝากถ่ายด้วยอยากให้กลับมาไม่ได้เจอหลายวันแล้วในงานเลี้ยงฉลองวันเกิดตุ๊กกี้สุดารัตน์ตามที่เคยเสนอข่าวไปก่อนหน้านี้ก้อยเที่ยวทะเลอย่างชิลจนกระทั่งชาวเน็ตต่างเริ่มขุดคลิปเก่าๆทั้งของก้อยและนิกกี้ออกมาโพสต์มากมายนำเสนอว่าก่อนหน้านี้ทั้งคู่มีถ้อยคำการให้สัมภาษณ์และท่าทีการแสดงออกในคลิปอย่างไรกันบ้างจนแฟนคลับเริ่มแบ่งเป็นสองฝ่ายคือมีทีมให้ง้อกับเริ่มยุยงให้เลิกจากกันจริงๆและลุกลามจนแฟนคลับหลายคนเริ่มทะเลาะกันเองในโลกโซเชียลก้อยเที่ยวทะเลอย่างชิลและล่าสุดในไอจีก้อยอรัชพรได้มีการโพสต์รูปและคลิปวิดีโอสวมชุดว่ายน้ำอยู่ทะเลชิลชิลและมีแฟนคลับเข้ามาให้กำลังใจในคอมเมนต์เป็นจำนวนมากทั้งส่งอีโมจิรูปหัวใจและข้อความตัวอย่างเช่นน้องก้อยที่สุดสดใสสดใสสดใสร่าเริงนะสวยเก่งหาตังไว้เยอะๆแล้วพาในล่าไปเที่ยวนะน้องก้อยเหมาะกับรอยยิ้มที่สุดเป็นตัวเองแบบไม่ต้องขออนุญาตใครรวมถึงแฮชแท็กเครื่องหมายสี่เหลี่ยมทวงคืนเป็นต้นก้อยเที่ยวทะเลอย่างชิลก้อยเที่ยวทะเลอย่างชิล
กมลวรรณหวดฉลุยเข้ารอบ16คนเทนนิสไทยแลนด์สนาม3การแข่งขันเทนนิสอาชีพไทยแลนด์แชมเปี้ยนชิพประจำปี2566สนาม3ชิงเงินรางวัลรวม 600,000 บาทที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีเมื่อวันที่15มีนาคม2566ในประเภทเดี่ยวเป็นการแข่งขันรอบ32ประเภทหญิงเดี่ยวนุ่นกมลวรรณบัวแย้มนักเทนนิสอดีตทีมชาติไทยวัย27ปีจากชลบุรีมือ12ของไทยโชว์ฟอร์มเต็ง2ของรายการใช้ความเก่าหวดเอาชนะวันใสกสิกรรมไพบูลย์ดาวรุ่งสาว17ปีจากยะลามือ40ของไทยได้ 2-0 เซต 6-3 6-0 กมลวรรณฉลุยสู่รอบ16คนสุดท้ายไปพบกับศิรินพงษ์ทองเมืองจากกรุงเทพมหานครที่หวดเอาชนะปทิตตาสิงห์ทองจากนนทบุรีมือ49ของไทย 2-0 เซต 6-1-1 ด้านณัฐสิทธิ์กุลสุวรรณนักเทนนิสหนุ่มกาญจนบุรีวัย23ปีมือวาง7ของรายการและมือ16ของไทยโชว์การหวดที่เหนือชั้นเอาชนะกฤษตาจอยไทยสงหนุ่มอุดรธานีวัย26ปีมือ99ของไทยได้อย่างขาดลอย 2-0 เซต 6-0 6-1 ณัฐสิทธิ์ผ่านเข้ารอบ16คนสุดท้ายไปพบกับณัฐยุทธนิธิธนนท์จากอุดรธานีที่แซงชนะณภัทรหัวเจริญจากนนทบุรี 2-1 เซต 4-6 6-1 และ 6-2 สำหรับผลการแข่งขันคู่อื่นๆมีดังนี้หญิงเดี่ยวรอบ32คนธนัชพรยังโหมดชลบุรีชนะยาตาวีชิมฉ่ำศรีสะเกษ 6-3 4-6 และ 6-4 พิมมาดาทองคำสุราษฎร์ธานีชนะกมรวรรณก้อนศิลานนทบุรี 6-3 6-2 พิมลดาทองคำสุราษฎร์ธานีชนะโยสิตาสีพรสุราษฎร์ธานี 6-4 7-6 2สุพนิษฐ์นพฤทธิ์พังงาชนะพันธิลานามวงศ์กทม 6-3 6-0 เมลิสาเสกกทมชนะมายาบุญญาอรุณเนตรกทม 6-3 6-4 วัชชนสวัสดีพิษณุโลกชนะพิมลพัฒน์ลิงกทม 6-0 6-2 ธงจันทร์มอมขุนทศนครราชสีมาชนะพิมมาดาลิมกทม 6-3 6-1 นัชชารีธีรโชติจิรานนท์ประจวบคีรีขันธ์ชนะปพิชญาอิสโรสงขลา 6-3 6-1 ลลลิตบุตรดีปทุมธานีชนะผ่านวิรัญชนามาลาวิทยาหนองคายวราพรเมืองโพสุพรรณบุรีชนะเกษรินทร์ปุ่นสิริกทม 6-2 6-2 ชายเดี่ยวรอบ32คนยุทธนาเจริญผลอ่างทองชนะสิริวัฒน์ขประสิทธิ์กทม 6-1 6-1 ชนนพูนสวัสดิ์กทมชนะชยานนท์แก้วสุทอสระบุรี 6-4 6-4 ธีรพัฒน์ขันติวีรวัฒน์ขอนแก่นชนะทรงฤทธิ์เดวิดจันทร์บุพผากทม6-2 7-5 อนภัทรที่มังกูลกทม.ชนะวงวรันวงเจริญสุราษฎร์ธานี 6-4